ตุนี้เกิดขึ้นในวงพนันนะตำรวจเนี่ยเขาก็ไปจับนักพนันแต่มีผู้หญิงคนนึงตั้งท้องไม่รู้ว่าลุ้นไพ่จนตัวเกรงหรือยังไงไม่รู้ลูกออกเหรอลูกออกโอ้โหเนี่ยออกกับวงพนันลุ้นไพ่จนกับลูกทะลักเลยเหรอลูกคลอดออกมาแสดงว่าท้องแก่หนักแล้วนั่นน่ะประมาณ 7-8 เดือนได้แล้วด้วยนะคะอ้าวคุณผู้ชมไปดูเหตุนี้ตำรวจสภ.บ้านสร้างเนี่ยหลังจากที่เขาไปจับนักพนันเล่นไพ่ผสมสิบกันที่ศาลาประชาคมอยู่แถวแถวบ้านสร้างซึ่งจุดนี้เนี่ยอยู่หลังโรงพักไม่มากนักเนี่ยค่ะปรากฏว่าหญิงคนนี้อายุ28ปีเธอตั้งท้องนะน่าจะประมาณ 7-8 เดือนได้เอาตำรวจจับใช่ไหมว่าเอาจับไปเถอะฉันขอเข้าห้องน้ำที่โรงพักหน่อยก็แล้วกันสักพักตะโกนเรียกตำรวจบอกตำรวจคลอดลูกแล้วหัวเด็กโผล่ออกมาแล้วดูสิคะตำรวจก็ต้องมาช่วยอ้าวปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันก่อนรีบเรียกทางโรงพยาบาลมาเพื่อจะมาทำคลอดให้ค่ะขณะที่ทางพยาบาลกำลังทำคลอดอยู่เนี่ยเขาบอกว่ารกเด็กก็พันคออยู่ด้วยนะคะรกก็พันคอเด็กอยู่ด้วยอ่ะพยาบาลช่วยเหลือไว้ได้ทันแล้วก็แจ้งทางโรงพยาบาลมาสมทบเพิ่มเติมด้วยนะคะคือก็คลอดที่โรงพักอย่างนั้นเลยอะค่ะเป็นเพศชายมีน้ำหนัก 1,600 กรัมปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะปลอดภัยนะลูกนะปลอดภัยนะคะเอาเดี๋ยวฟังเสียงของผู้กำกับสภ.บ้านสร้างหน่อยที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นค่ะก็ได้พากำลังกันไปทำการเข้าไปจับกลุ่มนะครับปรากฏว่ามีคนนักลอบเล่นการพนันกันอยู่ประมาณ 6-7 คนประมาณนี้นะครับก็พามาโรงพักทั้งหมดเลยปรากฏว่ามีอยู่คนนึงเขาเป็นผู้หญิงท้องนะในระหว่างที่มาถึงโรงพักเนี่ยเขาบอกเขาปวดท้องขอเข้าห้องน้ำตำรวจก็พาไปส่งเข้าห้องน้ำสักพักเขาตะโกนเรียกตำรวจว่าเขาคลอดลูกนะคือบอกว่าเด็กเนี่ยหัวโผล่มาแล้วนะครับตำรวจก็เลยเข้าไปช่วยเอาออกมาไว้ด้านหน้าแล้วก็ไปรับพยาบาลที่โรงพยาบาลอยู่ติดกันกับโรงพักนะครับก็พยาบาลมาช่วยทำคลอดนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ทำคลอดเนี่ยพยาบาลแจ้งว่ามันเป็นเคสที่อะไรอะลกพันคอเด็กนะครับถ้าปล่อยโดยธรรมชาติเนี่ยเด็กอาจจะไม่รอดนะครับแต่เด็กอาจจะเสียชีวิตได้ฮะพอดีพยาบาลมาช่วยได้ทันก็เด็กปลอดภัยครับตอนนี้เป็นเด็กผู้ชายครับเด็กปลอดภัยนะคะระหว่างที่เรากำลังฟังท่านผู้กำกับให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยพี่เจมพี่แป๊ะแล้วก็พี่นุ๊กโปรดิวเซอร์เนี่ยช่วยตั้งชื่อน้องกันแล้วมาแล้วปอกเด้งไฮโลไฮโลไม่มีไม่ได้เขาไม่เล่นไฮโลเขาเล่นผสมเด้งผสมสิบเอ๊ะหรือก้าวเกดิน้องเขาหลามตัดเขาหลามตัดน้องแจ็คแหม่มคิงมาหมดนะคะเราตั้งชื่อให้น้องหรือน้องบุญรอดแล้วกันอะปะน้องรอดมาได้เนี่ยน้องสภ.บ้านสร้างอะไรเนี่ยน้องโรงพักสวยชื่อเลยขอโทษถังอาจจะดีใจนะที่น้องยังมีชีวิตอยู่นะใช่ๆอาจจะเป็นบุญรอดก็ได้นะคุณสมเพราะว่าแบบโอ้โหรกพันคอใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็แบบแหมเกิดในที่ที่มันแบบไม่ใช่โรงพยาบาลอ่ะในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยว่าเกิดความเครียดไหมคุณแม่เครียดไหมทางวิทยาศาสตร์ข้อกล่องกำหนดด้วยนะคืออาจจะถูกจับไพ่พาไปโรงพักแล้วก็เกิดความเครียดอะไรอย่างงี้นะก็อาจจะเกิดได้หรือมันเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะคลอดพอดีหรือเปล่าค่ะก็เลยต้องคลอดกันที่โรงพักเลยนะคะแต่ว่าเรื่องคดีความก็เดี๋ยวว่ากันนะต้องให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันนี่คุณอังคารเลขนอกแฟนข่าวของเราบอกคนท้องเขาบอกว่าดวงดีนะภาษาเหนือเขาเรียกหมานอ๋อเขาเลยแบบเข้าใจว่าตัวเองดวงดีไปเล่นใหญ่เลยแต่การพนันก็ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะอันนี้เล่นหลังโรงพักเลยอ่ะ